หนึ่งสองสามปวดหลังใช่ครับผมปวดหลังคือถ้าพูดถึงว่าอะไรที่ปวดที่สุดในร่างกายผมที่รองจากไข่ก็คงจะเป็นหลังเวลาที่ผมทำงานนั้นผมนั้นจะนั่งขดตัวเป็นกุ้งแล้วก็อี้ผมนั้นไม่ได้นั่งสบายขนาดนั้นไงมึงฟังเสียงดูได้ยินไหมขณะที่ผมนั้นกำลังขดตัวเป็นกุ้งอยู่ผมนั้นได้ปิ้งไอเดียออกหมอนวดผมนั้นไม่ดีหรอผมกำตัง200บาทแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกแล้วก็วิ่งกลับมาในบ้านเพราะลืมกุญแจรถและขับรถไปไม่นานนั้นผมก็ในขณะที่ผมนั้นกำลังจะย่างก้าวเข้าไปในร้านหมอนวดนั้นสิ่งที่ผมได้ยินคือสวัสดีครับมาหาหมอนวดเหรอผมก็เลยหันหลังกลับไปสิ่งที่ผมเห็นคือหมอนวดลับบึ้งกับพี่โตอ่ะวินาทีนั้นผมแทบอยากกลับบ้านผมมาผิดร้านครับผมนั้นกำลังจะก้าวออกจากร้านหมอนวดคนนั้นก็วิ่งมาด้วยความเร็วสูงและเขาก็ได้จับมือผมและพูดว่าขอเซตยอสูตรเอ๊ะผิดบทไม่ใช่เหรอเดี๋ยวใครเขียนในสคริปต์กูในสคริปต์กูไม่มีแบบนี้และหมอคนนั้นก็ได้บอกว่าเชิญคุณลูกค้าไปนอนตรงฟูกนะครับผมเดี๋ยวกระผมจะไปนวดให้นะครับผมในขณะที่ผมนั้นกำลังนอนหมอคนนั้นเขาก็กลับมาพร้อมกับอุปกรณ์นวดมากมายผมนั้นก็ได้หลับตาหมอคนนั้นเริ่มนวดผมนั้นกำลังใช้ความคิดและสิ่งที่ผมคิดได้คือผมลืมใส่กางเกงในและหมอคนนั้นก็ได้ขึ้นมาเหยียบขาผมแต่อาจจะเป็นเพราะความซวยหรือพระเจ้าลงโทษผมแม่งก็เลยเหยียบโดนไข่ปูอย่างจังไม่เหลือเลยต้องอื่นนี่เหยียบมึงไม่เหยียบอ่ะเดี๋ยวกูดีดไข่คืนได้ไหมฮะกูดีดแปะมันสักทีได้ไหมตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยไม่นวดอีกเลยขอบคุณครับชีวิตแม่งมันจะเรื่องไข่ไข่โอ้โหเบื่อว่ะแม่งจบกันทายาทกูโอ้